Steak Shop ร้านบริการขายโรบัคระบบ ID บวกพาสเลท 4.2 ถึง 10สามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเรสเดมอนนั่นเองแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเกม One Piece Open Sea นะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกจุดขายปืนทุกชนิดแล้วก็จุดขายท่ารับทุกชนิดนั่นเองนะครับผม แล้วก็อย่าลืมดูเงื่อนไขการรับท่าของรับนั่นเองนะครับผมท่ารับแปลกๆอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากปืนแรกกันเลยดีกว่าปืนแรกมีชื่อว่าโกล็อกนั่นเองสำหรับโกล็อกนั้นเป็นปืนจากเกาะแรกนะครับผมเป็นปืนที่ดาเมจใช้ได้นะผมตรงนี้มันเขียนว่าจะมีดาเมจที่แรงกว่าปืนปกตินะครับผมโอเคโอเคสำหรับโกล็อกนะครับผมสามารถซื้อที่เกาะแรกคือ NPC ตัวนี้นั่นเองนะครับผมNPC ชื่อว่า Business Man นั่นเองนะครับผมราคาโกล็อกอยู่ที่ 10,000 โอเคประมาณนั้นนะครับผมก็จะได้เจ้าปืนโกล็อกมาเป็นปืนสีทองนี้นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเจ้าปืนต่อไปกันดีกว่าโอเคปืนต่อไปน่าจะอยู่ที่เกาะแบนดิตนั่นเองนะครับผมมีชื่อปืนว่าเวนอมร็อกนะครับผมปืนนี้เป็นปืนพิษนั่นเองยิงโดนแล้วจะลดเลือดรัวๆนะครับผมก็ถือว่าดีพอสมควรเลยถ้าใครได้จับจองนี่ถือว่าใช้ได้ใช้ในการตีบอสได้ใช้ในการสู้คนอื่นหรือว่าคนตีคนอื่นได้ดีเลยนะผมว่านะปืนนี้โอเคมาเนี่ยด้านผมจะโชว์ให้ดูนะปืนนี้ปั้งเนี่ยมันจะลดเลือดเรื่อยๆนะมันจะลดเลือดเรื่อยๆเนี่ยทีละ159เนี่ยอย่างนี้เลยโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยไหนๆๆปะจะลดลงเลยโอเคเอาผมข้ามมันดีกว่าอ๋อผมติดพิษตายก่อนโอเคประมาณนั้นนะครับผมสำหรับเจ้า NPC ที่ขายเจ้าปืน Venom Rock ก็จะเป็นปืนสีม่วงอย่างนี้นะ NPC ที่ขายก็จะคือคนนี้นั่นเองนะครับผมชื่อว่าปืน Venom Rock ราคาอยู่ที่ 25,000 นั่นเองนะครับผมเป็นปืนที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดในบรรดาทุกปืนเลยนะปืนนี้ถ้ายิงโดนนะเพราะมันติดพิษด้วยนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเราไปที่2ปืนสุดท้ายกันดีกว่า2ปืนสุดท้ายนี้เป็นปืนที่ผมมองว่ามันดีแบบคนละแบบนะครับผมเพราะว่าปืนหนึ่งมีชื่อว่าสปีดล็อกส่วนอีกหนึ่งชื่อว่าบูมล็อกนั่นเองสำหรับสปีดล็อกนะในความรู้สึกของผมนะครับผมเป็นปืนที่ยิงค่อนข้างเร็วส่วนบูมล็อกเป็นปืนที่ยิงแล้วมันจะระเบิดนั่นเองนะมันจะแบบเป็นแบบยิงโดนพื้นแล้วมันจะระเบิดเป็นวงกว้างนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็โดนศัตรูค่อนข้างง่ายกว่าคนปกติตีกันอะไรเงี้ยง่ายกว่าปืนอื่นยิงกันพูดง่ายประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมเราก็มาถึงกรอบเป็นที่เรียบร้อยโอเคสำหรับคนที่ขายเจ้าสปีดล็อกนะครับผมเป็นปืนสีไฟจะยิงค่อนข้างเร็วนะประมาณนี้เลยส่วนความสามารถมันนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะก็แค่ยิงเร็วเฉยสำหรับคนขายก็ชื่อว่าการสลิดเจอร์นะโอเคการสลิดเจอร์ประมาณนั้นนะครับผมก็ราคาอยู่ที่ 8,500 นี่นะครับผมสำหรับเจ้าปืนสปีดล็อกอย่างนี้นะครับผมแค่ยิงเร็วเฉยๆไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรที่แตกต่างจากนั้นเลยโอเคต่อไปเรามาดูคนต่อไปนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะเป็น NPC ที่ขายปืนบูมร็อกนั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคนนี้ก็จะมีชื่อว่า Back Eye Bob นั่นเองนะครับผมขายปืนบอมร็อกปืนบอมร็อกราคาอยู่ที่ 100,000 นะครับผมปืนนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างยิงโดนง่ายนะครับผมเพราะว่าเวลายิงปุ๊บมันจะเป็นวงระเบิดออกมาอย่างนี้ก็คือถ้าศัตรูยืนอยู่ในวงก็คือโดนหมดเลยนะครับผมดีปะ ผมว่ามันดีมากๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าวงมันค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับผมยิงโดนเนี่ยมาสมมติสังเกตดิคือวงมันใหญ่มากๆนะครับผมทำให้ยิงโดนง่ายสุดๆไปเลยผมค่อนข้างที่จะแนะนำให้ใช้เลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราพากันไปดูที่2ท่าลับที่คนปกติไม่สามารถหาได้กันดีกว่า โอเคสำหรับท่ารับแรกน่าจะเป็นท่ารับของอิเล็กโตรนะครับผมซึ่งสำหรับท่ารับแรกของอิเล็กโตรจะเป็นท่าอิเล็กโตรมาสเตอรี่โวลซิปประมาณนั้นนะครับผมจะเป็นท่าที่จะพุ่งได้รัวๆประมาณนี้เลยนะท่านี้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นท่าที่ค่อนข้างดีเลยมันใช้ในการวาร์ปหนีวาร์ปเข้าอะไรได้เรื่อยๆนะผมแล้ววาร์ปเร็วมากด้วยโอเคมาสำหรับวิธีการได้รับมันก็คือเราจะต้องฟาร์มอิเล็กโตรนะให้ถึง 20,000 นั่นเองเนี่ยต้องฟาร์มตรงคำว่าอิเล็กโตรให้ถึง 20,000 นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมมีทั้งหมด 100,000 โอเคผมค่อนข้างที่จะขยันกดพูดง่ายๆประมาณนั้นนะ nope. ก็ต้องฟาร์มไม่ได้ถึง20,000นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงคนขายดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมบินพาไปดูตรงคนขายนะครับผมคนขายก็จะอยู่ตรงแถวบรรดาเกาะหัวดำนั่นเองมันจะเป็นพวกเกาะหินนะผมจะเป็นหินที่อยู่ข้างๆเนี่ยแล้วคือมันจะเป็นหินที่ค่อนข้างแปลกๆนะครับผมคือมันไม่ได้แปลกอะแต่ว่ามันจะมีประตูทางเข้านั่นเองโอเค
ก็จะอยู่ตรงอันนี้นั่นเองนะครับผมอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้โอเคก็เดินมาแล้วก็จะเจอประตูนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนไม่อยากขึ้นไปทางนี้เนี่ยก็คือขึ้นไปทางนี้ก็ได้นะแต่ถ้าคนไหนไม่อยากขึ้นไปทางนี้ก็ให้ใช้ทางลับอีกทางหนึ่งก็ได้โอเคนี่แหละขึ้นทางนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะขึ้นอีกทางหนึ่งก็ได้โอเคสำหรับทางขึ้นอีกทางหนึ่งก็จะเป็นฝั่งทางนี้นั่นเองเราก็หยิบดาบออกมาสักดาบหนึ่งก่อนโอเคผมขออนุญาตหยิบจะเคลมอร์แล้วกันประมาณนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปเหยียบตรงประมาณหน้าต่างนะแล้วทำการกดตัวคิวนะครับผมฟึบมันจะเป็นการวาร์ปเข้ามาอย่างนี้นั่นเอง wow. ก็คือแต่ว่าเราต้องมีเลเวลดาบพอที่จะกดได้ก่อนนะซึ่งผมเคยสอนแล้ววิธีการทำเลเวลดาบโอเคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งวิธีการได้คือเราต้องฟาร์มให้ได้20,000แล้วก็มีเงิน30ล้าน oh, มีเงิน30ล้านนะขอย้ำว่า30ล้านเบลีตรงเนี้ยแล้วท่านก็จะได้ท่านี้มาเป็นท่าที่ไววาร์ปเลยนะครับผมเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมเป็นท่าเนี้ยโอ้วาร์ปได้แบบโอ้โหจนกว่ามานาจะหมดนะครับผมแต่ว่ามานาก็ลดเร็วมากสำหรับท่านี้นะแต่ถ้าคนไหนเปลี่ยนเผ่าแล้วก็จะมีมานาเยอะนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ท่ารับอันสุดท้ายกันดีกว่าท่ารับอันสุดท้ายมีชื่อว่าโรคุชิกิโซเป็นการที่จะเพิ่มแบบมีออร่าสีออกชมพูนะครับผมแล้วก็ทำให้เราโซไกลขึ้นคูณ8แล้วก็ทำให้เราฮิลเลือดเร็วขึ้นเป็น2เท่านะครับผมประมาณนั้นเลย wow. แต่ว่าใช้ได้ทั้งหมดแค่20วินะพอถึง20วิมันก็จะหมดเวลานั้นเราก็ต้องรอประมาณคูลดาวประมาณ5วินั่นถึงใช้ต่อได้นะครับผมประมาณนั้นเลยแต่ท่านี้ผมมองว่าขี้โกงมากนะครับผมเพราะว่ามันทำให้เราโซไกลขึ้นเห็นปะนี่ผมโซไม่ไกลแล้วเพราะว่าออร่าหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเควิธีที่เราจะได้รับก็คือเราต้องฟาร์มโรคุชิกิเราจะต้องมีอยู่ที่ 30,000 นั่นเอง wow. ขอย้ำนะครับผมว่า 30,000 แล้วต้องมีเงิน30ล้านโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะโอเคแล้วเราก็จะใช้เช่าท่าโรคุชิกิอันนี้มันเองเป็นท่าวาร์ปที่ไกลมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนะนี่ท่านผู้ชมสังเกตที่ตัวผมดิไปนู่นไปนี่ได้เลยเนี่ยนะไปเห็นป่ะไกลป่ะไกลป่ะเนี่ยคือมันไกลมากจริงๆนะครับผมมันไกลมากจริงโอเคมาเดี๋ยวเราพาไปดูตรงจุดคนขายกันเลยดีกว่า okay. สำหรับจุดคนขายนะครับผมก็จะอยู่ตรงในถ้ำเหมือนกันนะครับผมในถ้ำอยู่จะอยู่ตรงถ้ำตรงที่เนี่ยตรงที่ไม่มีต้นไม้นะผมสังเกตง่ายๆสังเกตง่ายคือจะเป็นก้อนหินที่ไม่มีต้นไม้แล้วจะมีมอนอยู่ข้างบนหนึ่งตัวโอเคก็ให้ทำการบินเข้ามานะบินไม่ต้องบินก็ได้คือคนไหนที่มีอะไรที่สามารถเข้าไปได้ง่ายๆก็เข้าไปนี่ประมาณนี้นะผมพอเข้ามาได้ข้างในอย่างนี้นะก็ให้ทำการมาคุยกับคนนี้นั่นเองเนี่ยคนตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าอะไรว่า Nameless One ว่า Nameless One ใช่ก็ราคาอยู่ที่30ล้านแล้วก็ต้องฟาร์มค่าโรคุชิกิให้ถึง 30,000 นั่นเองประมาณนั้นนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคแต่ว่าผมมีเงินไม่ถึงนะผมก็เลยกดให้ดูไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคจะเป็นประมาณนั้นนะสำหรับเจ้าทารับ2ท่านะมันค่อนข้างจำเป็นเลยนะผมสำหรับเกมนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเป็นพิเศษเลยนะครับผมส่วนวิธีการฟาร์มอิเล็กโตนะครับผมก็ให้ทำการใช้สกิลต่างๆของอิเล็กโตนั่นเองนะส่วนคนขายอิเล็กโตก็จะอยู่ตรงเกาะฝั่งนั้นนะเพราะว่าคนขายมันจะเป็นเหมือนกระต่ายนะครับผมมันจะเป็นกระต่ายตัวขาวๆนะอยู่ตรงเกาะฝั่งนี้เลยข้างหน้าเกาะเริ่มต้นอ่ะข้างหน้าตรงจุดเสกเรือนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมบินไปดูเลยส่วนราคานะเดี๋ยวไปเช็คให้โอเคโอเคนะก็จะอยู่ตรงคาร์ลนะครับผมคาร์ลจะเป็นคนที่ขายอิเล็กโตให้เนาะก็ราคาอยู่ที่ 90,000 ก็จะได้สกิลแรกมาเป็นสกิลนี้นะทุกๆครั้งที่เรากดสกิลนะมันจะเพิ่มนะเนี่ยนะมันจะเพิ่มนะก็คือเราต้องกดสกิลที่มันเป็นอิเล็กโตเท่านั้นนะกดสกิลอื่นไม่เพิ่มนะต้องเป็นอิเล็กโตเท่านั้นโอเคประมาณนี้เลยสำหรับท่าอิเล็กโตก็จะมีท่าแรกที่จะเหมือนการระเบิดตัวเดี๋ยวรอคูลดาวน์แป๊บท่าแรกจะเป็นการระเบิดตัวนะผมประมาณนี้ท่าที่2จะเป็นการเหมือนพุ่งต่อยนะผมประมาณนี้เลยท่าที่3ก็จะเป็นท่าที่คนใช้ค่อนข้างเยอะคือท่าซ้อมก็คือการระเบิดรอบตัวประมาณ3รอบประมาณ 3-4 รอบนะแล้วท่าที่4ก็จะเป็นท่าที่คนไม่ค่อยใช้นะเพราะว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันเป็นท่าที่วาร์ปได้นั่นเองโอเคสำหรับโรคุชิกินะครับผมคนขายก็จะคือล็อกรุจินั่นเองล็อกรุจิก็จะอยู่ที่เกาะแรกนะครับผมจะอยู่ตรงนี้เลยนี่คือคนขายเจ้าโรคุชิกินะครับผมราคาก็จะอยู่ที่ 3,500 นะครับผมก็วิธีการที่เราจะฟาร์มโรคุชิกิได้ก็ต้องเป็นการกระโดดรัวๆอะไรต่างๆนะครับผมโอเคเราทำให้ดูถ้าสมมติว่าผมกระโดดงี้บ้างมันก็จะเพิ่มทีละ1ใช่ป่ะอะไรประมาณนี้นะก็คือต้องใช้เฉพาะสกิลของโรคุชิกินะโอเคสกิลโซ่สกิลอะไรเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าอะไรวะไอเรียกว่าอะไรนะไอท่านี้จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้
โอเคอันนี้เป็นโซนะครับผมอันนี้เป็นเก็บโปกเป็นการกระโดดปกติของปลาท็อปโอเคเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ไทเกอร์โซก็ได้นะแล้วก็วาร์ประดวงนี้ก็ได้ก็จะได้ XP อยู่ดีนะครับผมมันจะเป็นเลเวลของเจ้าเนี่ยของเจ้าโลคุชิกิเป็นวิธีฟาร์มที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักว่ามันเป็นวิธีฟาร์มของพวกฟาร์มพวกนี้เนาะเพราะบางคนไม่รู้วิธีฟาร์มนั่นเองก็เลยเอามาทำคลิปให้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าได้ประโยชน์หรือได้อะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปไหนสำหรับคลิปนี้ก็ see you again แล้วเจอกันนะครับผม